สวัสดีครับผมมานพินกับฟิลไทย .blogspot.com ครับเยี่ยมมันรามเจ็ดสิบสองไม่ใช่ซอยรามเจ็ดสิบสองนะรามมันเหมือนกับแป้งห่ออย่างเงี้ยติดเนื้อก็เนื้อย่างหวานอันรามติดเนื้อครับที่สั่งมาตรงหน้านี้น่าทานไหมครับหน้าตาก็นี่เป็นเนื้อย่างนะครับเป็นเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวย่างแล้วก็ที่เป็นห่อนี่ก็คือแป้งห่อผักห่ออะไรต่างๆแล้วเขาเอาไปปิ้งนะครับเหมือนเป็นปอเปี๊ยะปิ้งเราเคยทานปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะทอดใครเคยทานปอเปี๊ยะปิ้งไหมครับก็แค่แป้งเนี้ยครับแบบเดียวกันแต่แบบนี้ยังไม่ได้เอาไปปิ้งครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาห่อกันนี่ครับตัวอย่างหน้าตาหน้าฐานมาครับรามจิตเหนืองนะครับรามก็คือกับแป้งไอ้ตัวเนี้ยก็คือปิ้งแล้วก็จิตเหนืองก็คือเนื้อย่างครับกายตามตัวคือเนื้อย่างเนื้อในที่นี้ก็เป็นเนื้อวัวนะครับนี่ครับมีแตงกวาฝาดไม่บางๆหน้าฐานมากครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเขาทานกันยังไงนะครับแต่ว่าเราต้องบอกก่อนว่าผมอยู่ที่จังหวัดกวางไงนะครับหรือว่ากวางไงประเทศเวียดนามนะครับเป็นกวางไงเหมือนกันชื่อเดียวกับจังหวัดแต่ว่าอาหารแบบนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นที่อื่นนะผมเคยเจอที่นี่คนแรกนะครับแป้งเนี่ยบางมากครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูว่าไอ้ที่เห็นเขาปิ้งดูกรอบๆเนี่ยนะหน้าทานมายังไงนะครับเขาเริ่มไปปิ้งนะครับก็มีปอเปี๊ยะที่ทำไว้เรียบร้อยแล้วได้ละทิศที่เป็นเหมือนเรียกว่าเมี่ยงเรียกยอก็แหละเงี้ยแต่ทางอีสานจะเรียกคล้ายๆเงี้ยก็คือรับเอาความเลือดไปเรียกอันนี้มีการทามันก็ทาให้มันชุ่มหน่อยนะครับเวลาปิ้งเนี่ยมันจะได้ไม่ไหม้มากนะครับนี่ครับเขาจะปิ้งใหม่ๆร้อนๆเนี่ยให้ทานนะครับจำไม่ได้ว่าชุดเท่าไหร่ชุดละ30,000มั้งครับประมาณนั้นอ่ะหรือ50,000นี่แหละไม่แน่ใจแต่เข้ามาเป็นชุดใหญ่พอสมควรนี่เขากำลังปิ้งย่างกันอยู่ได้แล้วมองอันเนี่ยดูยาได้แล้ววางไงเดี๋ยวจะไปทานกับผักนะฮะดักสารวางไงไปดูที่ปิ้งก็มาเรียบร้อยครับคราวนี้มันอยู่บนโต๊ะอันนี้มีเจ้าของร้านเข้ามาสาธิตวิธีทำให้ดูนะครับคือคนเวียดเนี่ยเขาจะแปลกอยู่อย่างนะเวลาที่ห่อของกินของห่ออะไรแบบเนี้ยวิธีการกินของเขาเนี่ยสังเกตว่าเขาเอาชิ้นกรอบๆเนี่ยเข้าไปในห่อในผักสดกับแป้งสดก็ด้วยนะฮะแล้วค่อยมาจิ้มเนี่ยเรียกจ้ำนะครับเรียกเหมือนภาษาอีสานเลยน่าจะมีคำที่คล้ายกันนะคำจ้ำว่าจ้ำนี่ก็คือจิ้มนะฮะคือคนเวียดเนี่ยเขาจะถ้าเราทำไม่ได้วิธีกินไม่ได้แบบเขานะครับเขาจะมาทำให้ดูนะฮะคนเวียดเนี่ยเขายอมไม่ได้เขาต้องมาห่ออย่างที่เขากินเนี่ยผมใส่พริกด้วยเพิ่มความเผ็ดนะครับแต่ว่าก็ขอเตือนว่าพริกบางที่เผ็ดมากนะครับก็ระวังให้ดีนะครับเวลาไปทานอาหารเวียดเดี๋ยวอย่าประมาทนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ